สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่การอาร์ตโตทีฟอีกครั้งในสกู๊ปโกจิล่ากับข่าวสารกันนะครับซึ่งก็มีข่าวดีมาเนาะในสุด Monsterverse นั้นก็มีการเคลื่อนไหวบ้างแล้วนะครับไม่ใช่หนังภาคต่อแต่เป็นซีรีส์ภาคต่อซีซั่น2ของ Mona Legacy of Monster นั่นเองนะครับที่ตอนนี้เขามีการเริ่มถ่ายทำกันแล้วด้วยก็เรียกว่าก็จะเป็นข่าวดีประมาณนึงเนาะสำหรับแฟนชาย Monsterverse นะครับแต่นะว่าตัวซีรีส์เนี่ยเขาเริ่มถ่ายทำยังไม่ได้ออกฉายยังไม่ประกาศว่าจะฉายวันไหนนะครับเหมือนตามข้อมูลที่พอรู้มาเนี่ยเขาบอกว่าจะมีตารางฉายประมาณช่วงท้ายๆปี2025นู่นเลยนะครับก็ถือว่าเร็วอยู่นะก็คือ2024เนี่ยนี่ก็กลางๆเลยกลางปี2024แล้วท้ายปี2025ดิเหรอแสดงว่าเขาน่าถ่ายทำไม่นานเนาะแต่ซีรีส์ของแม่มันน่าจะยาวพอสมควรนะครับในการถ่ายทำซึ่งหลายคนเนี่ยก็อาจจะรอบางคนก็อาจจะไม่อยากเฝ้ารอเท่าไหร่เพราะว่าหลายคนเองก็คงน่าจะรู้สึกผิดหวังกับโมนาที่ไคจูไททันมันน้อยไปนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็เป็นแนวทางเขาแหละคืออ่ะทางตัวหนังอ่ะก็เป็นแนวแบบหนังมันป้ามสัปปะหลาดแต่ทางซีรีส์เนี่ยจะเน้นดราม่าพัดคนมากกว่าซึ่งถือว่าเขาเลือกได้ดีแล้วนะเพราะอย่างไรซีรีส์เนี่ยเราเห็นการเดินทางของตัวละครมากกว่าเนาะที่ถึงแม้ซีซั่นแรกเนี่ยพาร์ทคนที่แรกมันไม่ได้เพอร์เฟกต์นะครับส่วนที่ดีที่สุดเนี่ยเป็นส่วนของพาร์ทย้อนอดีตทั้งหมดเลยนะครับแน่นอนว่าเราอินกับการเดินทางของโมนาดรุ่นแรกเนาะตัวละครเคอร์เซลอะไรแบบนั้นแล้วที่เจ๋งมากๆก็คืออะไรอะอย่างไอตอนสุดท้ายของเรื่องเนาะตัวละครเคอร์เซลอะที่แบบตอนแกเจอกับตัวผมจำชื่อตัวละครไม่ค่อยได้แล้วตัวละครนางเอกที่ติดอยู่ในโลกนั่นแหละไอดินแดนอะไรมุนดีสักอย่างนี่แหละผมไม่ค่อยเห็นเคอร์เซลแสดงแบบการแสดงอ่อนไหวของแกมาตั้งนานเลยนะครับคือผมไม่ได้หนักเคอร์เซลทุกเรื่องนะแต่ผมไม่เห็นแกแสดงอารมณ์แบบนี้มาตั้งแต่อะไรอะทูมสโตนเลยมั้งครับแน่นอนว่าพาร์ทที่มีอินที่สุดคือพาร์ทยุคปัจจุบันโดยเฉพาะตัวละครเมย์ผมเคยบอกในคลิปเก่าหลายครั้งว่าตัวละครเมย์เป็นตัวละครที่โคตรไม่จำเป็นที่สุดต่อซีรีส์นี้และเป็นตัวละครที่โคตรน่ารำคาญมากนะครับคือทำไมเขาทำให้ตัวละครเมย์ดูน่ารำคาญขนาดนั้นเนี่ยคือแบบยังไงเหมือนตัวพอร์ตของเธอมีมาให้พอร์ตดีไวซ์ให้มีกลุ่มเอเป็กมาทั้งเองอะคือพอจะเคลียร์แบบปมของเธอกับเอเป็กไปอะบอกก่อนเธอนี่คือแบบแทบไม่มีความจำเป็นต่อซีรีส์อีกเลยเราจะเห็นว่าแล้วจะเคลียร์ปมเรื่องปัญหาหนี้สินหรืออะไรก็ตามของเอเป็กไปอะเธอเหมือนแค่แบบตัวละครตามต้อยกลุ่มพวกตัวละครอื่นๆไปแค่นั้นนะครับในกลุ่มพาร์ทปัจจุบันเนี่ยตัวละครอินมาสือตัวละครตัวผู้ชายเนาะฮิโรชิก็จำชื่อไม่ค่อยได้นะครับเพราะเกมตัวละครดูน่าสงสารเนี่ยคือแบบมารู้ว่าพ่อแบบเมียแม่เขาเป็นชู้กับพ่อของเขาตั้งแต่แรกอะไรแบบนั้นหรือแบบยังไงต้องละเอียดการเดินทางเพื่อตามหาพ่ออะไรแบบนั้นแล้วก็มาถูกสองสาวเนี่ยเหมือนจะเรียกว่าไงอ่ะทำตัวอย่างเมย์แฟนเก่าเนี่ยแบบก็โดนทำตัวมือนไฉมือนใสอะไรแบบนั้นเนี่ยคือตัวคอเกนต้องสารมากอ่ะก็บอกว่าในซีซั่น2เนี่ยที่เหมือนแกเนี่ยจีบบาทเนี่ยเป็กมากขึ้นเนาะเพราะว่ามันก็จบค้างมาสมควรไงเพราะว่ากลุ่มพวกเธอเนี่ยก็มาอยู่บนเกาะกะโหลกใช่ไหมภายใต้การนำของเอเป็กซึ่งก็ถือว่าเป็นน่าสนใจมากเพราะว่าจากที่รู้มาเนี่ยก็ทราบว่าตะคองเนี่ยคนที่คุมมันเกาะกะโหลกมันน่าจะเป็นโมนาไงแล้วไอ้เป็กเนี่ยมาเอี่ยวอะไรบนเกาะนี้นะครับให้เราเห็นว่ามันจบลงน่าจะช่วงแบบต้น King of the Monster เลยมั้งเพราะว่าบนเกาะกะโหลกเนี่ยมันก็ลิงพายุเข้าแล้วนะครับมันแน่เราเห็นแบบชนเผ่ามันเกาะกะโหลกอีกครั้งแล้วเราเห็นตัวคิงคองเนี่ยมีอะไรทำบนเกาะนี้มากขึ้นนะครับตอนที่มันเนี่ยยังเป็นเหมือนเจ้าถิ่นบนเกาะกะโหลกอยู่และไม่รู้ก็สตาร์ทีบทยังไงเนาะคือตอนแรกผมยังสงสัยเลยว่าบทมันจะไปยังไงเพราะว่ามันเข้าสู่แบบช่วงคิงดอมมอนสเตอร์แล้วภาคที่แล้วเนี่ยมันอยู่คาบเกี่ยวไงหลัง2014ก่อนคิงดอมมอนสเตอร์อันนี้น่าจะคาบเกี่ยวกันเลยนะครับเป็นขนาดคิงดอมมอนสเตอร์อยากรู้ว่ามันจะไปยังไงหรือว่าพวกกลุ่มเอเป็กเนี่ยจะไปรับมือกับท่านตัวอื่นเราอาจจะเห็นท้ายท่านตัวอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ไอ้พวกแบบสกิลล่าหรือว่าบีฮิมอธนะครับมันมี17ตัวนี่17ตัวมันก็หลุดไปทั้งหมดเนาะจากการเรียกร้องคิงกิโดล่าสุดท้ายกับปนาดคิงกิโดล่านะครับคือจุดนี้ที่ผมอยากเห็นที่สุดนอกจากพาร์ทตัวละครคนเนี่ยอยากเห็นสัตว์ประหลาดตัวอื่นด้วยนะครับพวกอะไรอ่ะไอพวกไททันที่แบบเรารู้แค่ชื่อแต่ไม่เห็นหน้าตามันพวกอะไรม็อกคาเลอึมบัมเบพวกไอสัตว์ประหลาดที่อ้างอิงตามชื่อของสัตว์ประหลาดในพวกอะไรนะตำนานพื้นบ้านเนี่ยเออร์เบิร์นเลเจนด์นะครับสมมุติก็ยังเห็นว่าเขาจะดีไซน์เนี่ยอิงตามตัวสัตว์ประหลาดตามเออร์เบิร์นเลเจนด์จริงๆหรือเปล่าไงแล้วก็ให้เราว่าตัวละครเคอร์เลเซลเนี่ยที่แกเนี่ยหายไปในดินแดนอันรกร้างนี้เนี่ยแกจะกลับมาหรือแกตายไปแล้วจริงหรือแกจะกลับมาได้ไหมแต่ช่วงเวลามันห่างกันเยอะไงก็มีความเป็นไปได้ว่าเหมือนแกอาจจะกลับมาช้ากว่าชาวบ้านเขาแล้วแกก็ยังอายุเท่าเดิมอ่ะอายุเป็นตะลุงนั่นเหมือนเดิมก็ได้เนาะหรือไม่แน่ไอ้ภาคก็สร้างภาคต่ออนาคตเด้อตัวละครแกจะกลับมาหนังเต็มก็ได้อาจจะมาแบบหากไปหลายปีแกก็อยู่อายุเท่าเดิมอะไรแบบนั้นนะครับ
ซึ่งตัวซีรีส์เนี่ยก็เพิ่งเริ่มถ่ายทำนะครับก็เฝ้ารอเลยก็หวังว่าเขาจะอิมพลูพัดคนมากขึ้นไม่ให้แบบมีตัวละครเด็กวัยรุ่นทำตัวน่ารำคาญเกินไปนะครับเพราะพาร์ตตัวละครรุ่นผู้ใหญ่ก็ถ้าออกมาดีแล้วน่าสนใจน่าติดตามนะครับแต่พวกเด็กเกรดเนี่ยคือโดยเฉพาะตัวอีพิวสีผิวดำเนี่ยโคตรน่ารำคาญเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับข่าวสั้นแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงกับเนื้อเรื่องราวภาคต่อของโมนาลิซามอนสเตอร์เนี่ยคิดว่ามันจะมารูปแบบไหนก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ